ลุ้นข่าวดีพ่อป๊อกพัดสอนก่อนหลุดปากถามคิมเบอร์รี่กำลังจะแต่งงานแฟนคลับของสองแฝดรุ่นจิ๋วมีก้ามีย่าไม่พลาดที่จะติดตามเบื้องหลังการเลี้ยงดูของมาร์กี้ราศีและป๊อกพัดสอนก่อนในรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันตอนล่าสุดที่ทั้งคู่พาลูกๆไปเจอเพื่อนสีของแม่อย่างยาย่าอุรัสยาและคิมเบอร์รี่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ยาย่าคิมเบอร์รี่เคยไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันคลอดงานนี้สองสาวกรี๊ดกันใหญ่เมื่อได้เจอหลานแฝดมีก้ามีย่าทั้งคู่ผัดกันอุ้มหลานกันใหญ่พร้อมซ้อมอุ้มลูกกันไปก่อนโดยเฉพาะคิมเบอร์รี่ที่ดูเข้ากับเด็กๆได้ดีหลานแฝดไม่ร้องเลยขนาดป๊อกยังเอ่ยปากว่าดูโอเคแบบนี้ต้องจัดแล้วทำเอาคิมเบอร์รี่อึ้งและบอกว่าเดี๋ยวก่อนและบอกป๊อกที่ยังบอกคิมเบอร์รี่ด้วยว่าคิมถ้าเกิดคิมอยากมีก็กล้าๆน้อยซึ่งก่อนหน้าที่ป๊อกมาร์กี้จะมาหาเพื่อนก็ได้ไปเยี่ยมคุณปู่ของมีก้ามีย่ากันมาก่อนแบบนี้ไม่รู้ว่ามีข่าวดีด้วยหรือไม่เพราะคุณพ่อของป๊อกก็เอ่ยถามมาว่ายาย่ากำลังจะแต่งนี่ส่วนป๊อกก็ตอบพ่อชัดเจนว่ายังไม่แต่งยาย่ายังอายุน้อยและคุณปู่รู้ด้วยว่าเป็นแฟนกับณเดชน์ซึ่งปู่ก็ได้ถามต่อไปว่าคิมเบอร์รี่กำลังจะแต่งนี่แต่มาร์กี้ก็รีบตอบว่าไม่ใช่ยังค่ะแต่ด้านป๊อกก็มีอมยิ้มและไม่ได้พูดอะไรต่ออุ๊ยหรือว่างานนี้คิมเบอร์รี่จะมีลุ้นแต่งเป็นเจ้าสาวคนต่อไปของแก๊งนี้นะยิ่งช่วงนี้หวานมากกับแฟนหนุ่มหมากปรินนี่ก็ควงคู่กันไปเที่ยวอเมริกาพร้อมหน้าครอบครัวลุ้นอยากเห็นวันนั้นของคิมเบอร์รี่หมากแล้วตอนนี้ซ้อมอุ้มหลานไปก่อนวันข้างหน้ามีของตัวเองจะได้อุ้มแบบถนัดและเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ